การสูญหายไปนะคะของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MH370 ถือว่าเป็นประเด็นที่ทั่วโลกนั้นยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องค่ะณวันนี้ทางการของกรุงปักกิ่งเปิดเผยนะคะว่าเตรียมจะเริ่มกระบวนการในการสอบสวนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญหายไปเนื่องจากว่าจำนวนผู้โดยสาร2ใน3นั้นมาจากจีนค่ะจากผู้โดยสารทั้งลำ239คนซึ่งศาลกรุงปักกิ่งของจีนจะเริ่มพิจารณาคดีเกี่ยวกับการสูญหายปริศนาของ MH370 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เมื่อ8มีนาคม2557โดยศาลจะเริ่มพิจารณาคดี27พฤศจิกายนนี้ในคดีความฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับทั้งครอบครัวผู้โดยสารที่สูญหายไปพร้อมกับเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์บริษัทโบอิ้งและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเที่ยวบิน MH370 ได้สูญหายไประหว่างเส้นทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียไปยังกรุงปักกิ่งของจีนพร้อมผู้โดยสารทั้งลำ239คนรายงานผลการสอบสวนซึ่งมีความหนา495หน้าได้เปิดเผยในเดือนกรกฎาคมปี2561ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่ระบุเพียงว่าการควบคุมเครื่องบินอาจจะถูกบังคับและถูกควบคุมโดยจงใจเพื่อให้ออกนอกเส้นทางแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าแล้วใครเป็นคนทำและใครต้องรับผิดชอบส่วนการค้นหาซากเครื่องบินจนถึงขณะนี้ค่ะก็พบเพียงเศษชิ้นส่วนปีกเครื่องบิน3ชิ้นเท่านั้นถูกคลื่นเนี่ยซัดขึ้นริมฝั่งมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่ามาจาก MH370 จริงซึ่งจากเศษซากชิ้นส่วนทั้งหมดกว่า30ชิ้นที่มีการพบในหลายแห่งทั่วโลกแต่พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้มาจาก MH370 ส่วนครอบครัวของผู้โดยสารค่ะก็ยังคงไม่ละความพยายามผลักดันให้ฟื้นการค้นหาเครื่องบินอีกครั้งโดยอ้างถึงเศษซากชิ้นส่วนที่พบในพื้นที่ต่างๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ